หลังจากที่วันนี้น้องกันยามีไข้ต่ำๆกินน้อยลงเล่นน้อยลงพ่อหน้างานจึงปรึกษาคุณหมอได้ให้ยาแก้ไข้โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อและให้วิตามินด้วยค่ะจากนั้นก็ทำการเก็บตัวอย่างในปากแม่วันดีกันยาทารินเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราไปฟังคุณพัฒน์อธิบายรายละเอียดไว้ในคลิปเลยค่ะร่วมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่พี่ควานและฟาร์มช้างพัทระในการดูแลน้องกันยากันนะคะตั้งแต่เมื่อเช้ามืดนะครับวันนี้ทีมเลี้ยงนะครับก็พี่ขุยเป็กแล้วก็ตุ่ยทีมเลี้ยงที่อยู่หน้างานก็แจ้งมาว่ากันยาแบบปฏิเสธอาหารกินน้อยลงพูดง่ายคือจากเดิมปกติกินหนึ่งส่วนอ่ะเหลือครึ่งหนึ่งกินน้อยลงแล้วก็มีความซึมนิดนึงนะครับแล้วก็เช้ามาทีมงานก็เลยวัดไข้แล้วปรากฏว่ากันยามีไข้ต่ำๆนะครับก็เลยได้ทำการปรึกษากับทีมหมอสัตวแพทย์นะครับแล้วลงเอยด้วยว่าเราตัดสินใจที่จะจ่ายยาลดไข้นี่คือช็อตแรกครั้งแรกของกันยาเลยนะที่ป่วยแล้วก็ที่จำเป็นต้องใช้ยาฉีดนะครับทีมก็จ่ายยาไปแล้วคือฉีดยาไปเป็นยาลดไข้นะครับแล้วก็มีเรื่องของวิตามินนะครับแล้วเมื่อกี้เราก็ปรึกษาหารือเพิ่มเติมว่าจะต้องวางแผนเรื่องการจ่ายวิตามินซีให้กันยาเพิ่มนะครับก็โดยผ่านทางอาหารครับแล้วก็สุดท้ายจริงที่สำคัญก็คือตอนนี้เลยแหละภายใน1ชั่วโมงนี้นะครับเราจะทำการเก็บตัวอย่างนะครับเก็บแซมเปิลของเหลวที่อยู่ในปากแล้วก็ในงวงของกันยาของทารินแล้วก็ของแม่วันดีด้วยเพื่อที่จะส่งแลบให้ทันก่อน5โมงนะครับเพื่อที่จะตรวจมาดูว่าผลการตรวจทางห้องแลบเนี่ยมีตัวบ่งชี้อะไรบ้างหรือว่ามีตัวไหนที่จะบอกว่าเป็นสาเหตุของการมีไข้ของลูกช้างนะครับโดยหลักการเราก็ทำไปตามขั้นตอนนะครับแต่ว่าทั่วไปเนี่ยเท่าที่คุยกับควานก็คือมันเป็นไปได้หมดแหละเลี้ยงลูกเหมือนเลี้ยงลูกเราเนี่ยหรือเลี้ยงช้างน้อยเนี่ยมันก็จะมีช่วงนึงที่แบบอาจจะกินดีร่าเริงสดใสหรือว่าช่วงอากาศเปลี่ยนนะครับอาจจะมีบ้างในภาวะที่เด็กน้อยนะครับก็อาจจะมีไข้บ้างหรือไม่ก็กินน้อยลงนะครับซึ่งก็เป็นการเล่าเป็นการอัปเดตของงานที่เราทำตามปกติตามขั้นตอนนะครับทุกคนก็ยังไม่ต้องพวงแล้วไม่ต้องไปโยงกับเรื่องร้ายๆต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับลูกช้างน้อยต่างๆซึ่งมันคงห้ามมันไม่ได้หรอกยังน้อยเพราะเราเป็นห่วงเนาะใครๆก็เป็นห่วงกันยาผมเองก็เป็นห่วงขนาดว่าผ่านอะไรมาเยอะแล้วแล้วก็พยายามจะแยกแยะนะระหว่างป่วยธรรมดานิดหน่อยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่ช้างอื่นๆที่เราเคยติดตามกันมันก็เป็นเรื่องน่ากลัวเนาะแต่ยังน้อยเราก็ทำให้ถูกขั้นตอนนะครับก็เดี๋ยวเก็บตัวอย่างแล้วก็เอาไปส่งห้องตรวจนะครับซึ่งเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับคณะสัตวแพทย์ที่เราได้ทำงานร่วมกันนะครับท่านก็ทางนู้นก็จะเป็นการรับตรวจให้เรานะครับก็ติดตามกันแล้วก็คอยส่งกำลังใจให้ทีมหน้างานครับเราทำเป็นที่ครับพ้นพ้นยาวไหมนะน้ำมันน้ำมันปล่อยไม่ยักไม่กล้าดึงแล้วจะหลุดอะ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 
บนบนบนแซมเปิลมันจะมีแต่เปิดไฟ